สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่4ตุลาคม2 0 2 4นะครับวันนี้เฟียงดินเด็กส1อจังหวะนี้37เรื่องแรกมาพูดถึงข่าวดีก่อนข่าวดีเกี่ยวกับท่าเรือในสอเมริกาเป็นข่าวที่เรียกว่ายกภูเขาออกจากอกก็ว่าได้นะครับล่าสุดมีข่าวว่าแรงงานท่าเรือในสอเมริกาหลังจากที่มีการหยุดงานประท้วงในฝั่งของ east coast ฝั่งตะวันออกของอสมาการเนี่ยตอนนี้ เขากลับมาทำงานตามปกติแล้วโดยที่ล่าสุดเนี่ยข้อตกลงการขึ้นค่าแรงตกลงกันได้ที่ขึ้นค่าแรง62%จากเดิมที่ร้องขอไป78%เพื่อนๆขึ้นค่าแรงเยอะมากนะครับทั้งนี้เนี่ยกลุ่มตัวแทนแรงงานเขาบอกว่าเราจะกลับมาทำงานจนถึงวันที่15มกราคม2 0 2 5แต่ถ้าเราไม่สามารถต่อรองในส่วนที่เหลือได้เนี่ย เราจะกลับมาประท้วงใหม่ในปีหน้านะครับก็ถือว่าเอาละปีหน้าว่ากันใหม่แต่วันนี้ถือเป็นข่าวดีตัดไปอีกหนึ่งปัญหาพอถ้าหยุดยาวลุงจเจริญไมเคิลประทานพวกเราอาจจะเครียดได้นะครับออตอนนี้เหลืออย่างเดียวก็จะเป็นในเรื่องของวิกฤตตอนออกกลางซึ่งในช่องเราเนี่ยเพื่อนๆ45%่มองว่าเดี๋ยวก็งเงียบ30%มองว่าจะลากยาวส่วนอีก25% คาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่3นะครับตรงนี้ส่วนตัวผมมองว่าหลังเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาทุกอย่างน่าจะเริ่มเงียบนะยิ่งถ้าลุงทรัมป์ชนะเนี่ยเพื่อนๆเชื่อว่าไม่มีใครกล้าจ,จุดพุจุดประทัดปากระเทียมแน่นอนนะครับแต่ระยะสั้นอาจจะมีเหตุที่ทำให้เราตกใจได้นะใครที่ตามข่าวต่างประเทศเนี่ยจะทราบเลยว่าอิสราเอล น่าจะเตรียมออกมาโจมตีอิหร่านแบบแรงๆอีกครั้งและอาจจะมีการยกระดับของวิกฤตภูมิภาคตะวันออกกลางที่เราได้เห็นที่แบบกระทบตลาดอีกครั้งนะครับเพราะนั้นตุลาคมทั้งเดือนเนี่ยยกให้เป็นเดือนของวิกฤตตะวันออกกลางกาเลยในส่วนของฟัดนะท่าเรือก็เงียบแล้วราคาสินค้าและบริการอินฟลชันก็เป็นขาลงสวันก่อนลุงจเจริญไป สมาคมเศรษฐศาสตร์เนี่ยแกเหมือนกับออกตัวแรงแล้วว่า,อ,าอินฟลชันเป็นขาลงเฟลดลดดอกแล้วตอนนี้ตลาดแรงงานก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะตลาดแรงงานลุงจเจริญบอกว่าถึงแม้ตอนนี้จะมีตําแหน่งว่างงานเยอะก็ตามแต่อยู่ในจุดที่เราพอใจอยู่ในจุดที่เราเมนเทนได้เพราะฉะนั้นค่ําคืนนี้สุกแรกของเดือนเหมือนเดิมนะครับทุ่มครึ่งเวลาไทย ตัวเลขนันฟาร์มจะออกและตัวเลขนันฟาร์มเนี่ยตลาดคาดการณ147,000ตำแหน่งเพราะนั้นตราบใดที่มันไม่ห่าง147,000ตำแหน่งแบบไม่สูงเกินไปหรือไม่ต่ำเกินไปเนี่ยส่วนตัวคิดว่าไม่มีรายหน้าเป็นห่วงนะทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามแผนของลุงจเจริญ2 FOMC สุดท้ายของปีของพฤศจิกากระธันวาเนี่ยน่าจะลดดอกเบีย้ยนะครับส่วนในฝั่งของบิทคอยเนี่ย หลายคนก็เซอร์ไพรส์ว่าท่ามกลางวิกฤตภูมิรัศ,ศาสตร์บิตคอยยังถือว่าแข็งถึงแม้จะไม่แข็งเหมือนทองคำหรือจะผันผวนกับทองคำนะแต่ทางนักวิเคราะห์ของ JP Morgan นะครับบริษัทที่ c e o เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเนี่ยหรือไม่ชอบบิตคอยเนี่ยล่าสุดนักวิเคราะห์ขเขาออกมาลงความเห็นนะครับว่าท่ามกลางวิกฤตความตึงเครียดในตงวหล่ากางความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งในอเมริกาเนี่ยบิตคอยกับทองคํา ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะ h e d กับอินฟล레이ชันได้ดีที่สุดนะเพราะดอลลาร์ตอนนี้ก็อ่อนค่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริก,กาก็เป็นขาลงและถึงแม้ Bitcoin ในช่วงที่มีเหตุตูมตามเนี่ยมันอาจจะมี ETF outflow บ้างอะไรบ้างแต่โดยรวมเนี่ยนักวิเคราะห์เขามองว่ามันจะกลายมาเป็น safe haven อย่างชัดเจนนะครับ safe haven คือการลงทุนที่ เงินต oh uh, um right, ้นเราปลอดภัยที่สุดและน่าจะมีโอกาสทํากําไรท่ามกลางวิกฤตความไม่แน่นอนเศรษฐกิจวิกฤตความไม่แน่นอนบนโลกเนี่ยเขามองว่าบิตคอยกับทองคําจะเป็นเซฟเฮเวนโดยเพราะบิตคอยเนี่ยกำลังจะกลายมาเป็นเซฟเฮเว่นนะครับก็บิตคอยทูดอมูลนะอดทรวยไปด้วยกันส่วนออลคอยและความชัดเจนของระเบียบเนี่ยเพื่อนๆต้องมาลุ้นต้องภาวนาว่าลุงชัมชนะภาวนาความชัดเจน กำลังจะมารีบไล่แกรี่ออกก่อนที่พวกเราถังแตกนะครับพเพื่อนๆทางบ้านมีอะไรเสริมคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผมผมเคยสงสัยตัง้งแต่เด็กนะว่าทำไมฝนตกโตมาเพิ่งรู้เนี่ยปริมาณความกดอากาศมันสูงอะครับมีส่วนการละเหยของไอน้ำในก้อนเมฆเป็นไปได้ หรือเพราะกมุตุเขาพยากรณ์ไว้บางทีเขาเดาผิดแล้วมุมมองของพี่ทำไมฝนมันตกอ่ะเพราะเราล้างรถฮะเป็นไปได้ไงคุณลองดูดิแดดจ้าทั้งอาทิตย์พอล้างรถปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฝนตกทันที